ิวหน้าเนียนนุ่มด้วยกล้วยหอมสุกค่ะเพียงแค่ในบ้านมีกล้วยหอมสุกคุณก็สามารถนำมาบำรุงหน้ากันได้เลยเพราะสูตรนี้ไม่ต้องใช้ส่วนผสมอื่นเลยแค่นำกล้วยหอมสุกนำมาบดให้ละเอียดจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดสับหน้าให้แห้งค่ะพอกลงบนใบหน้าให้ทั่วยกเว้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากทิ้งไปประมาณ20นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ผิวหน้าก็เนียนนุ่มไม่แห้งเป็นขุยแล้วค่ะซึ่งสูตรนี้สามารถใช้กับส่วนอื่นๆได้เช่นข้อศอกหัวเข่าซึ่งจะสามารถทำให้ผิวหน้าและผิวบริเวณต่างๆนุ่มนวลขึ้นหากทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งรับรองได้ว่าผิวหน้าจะนุ่มเนียนน่าสัมผัสแน่นอนค่ะก่อนจะใช้สูตรนี้กับใบหน้าอย่าลืมทดสอบการแพ้ก่อนนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน